ัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อนะครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และไขเรื่องราวคดีความนะครับกับทางรายการไขปมผ่านเลนครับทางช่องโพลิทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งเราพบเจอกันเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้ในช่วงเวลา 14:30 นไปจนถึงช่วงเวลา 15:00 นนะครับซึ่งในวันนี้ทางรายการไขปมผ่านเลนเรามีการติดตามรับชมนะครับออนไลน์ด้วยการผ่านทางไลฟ์สดนะครับผ่านทางแฟนเพจนั่นคือไขปมผ่านเลนนะครับเข้าไปกดติดตามและกด Subscribe กันแล้วก็รวมไปถึงช่องทาง2แอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันจากโพลิททีวีครับและแอปพลิเคชันของ AIS Play ครับวันนี้ทางรายการไขปมผ่านเลนครับยังคงอยู่ในช่วงของโควิด-19 ครับที่มีการแพร่ระบาดทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศครับอีกหนึ่งแอปพลิเคชันครับที่ถูกเล่นแล้วก็ถูกแพร่หลายอย่างมากมายเลยทีเดียวในช่วงนี้นั่นคือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TikTok นั่นเองนะครับจึงจะบอกเป็นอีกหนึ่งโซเชียลมีเดียนะฮะที่ใช้เวลาว่างนะครับให้เกิดประโยชน์แล้วก็อาจจะเกิดโทษได้อีกด้วยซึ่งในวันนี้ครับเราได้รวมเรื่องราวของคดีความที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาชญากรรมของ TikTok นะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแต่เรื่องราวจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปไขปมพร้อมกันจากตัวอย่างรายการนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการไขปมผ่านเลนนะครับเราจะไปไขปมเรื่องราวคดีความที่เกิดขึ้นนะครับจากการใช้โซเชียลมีเดียที่ชื่อว่าแอปพลิเคชัน TikTok นะครับหลายคนน่าจะเคยเล่นแล้วก็มีแอคเคาท์กันมาอยู่บ้างนะฮะบางคนก็เรียกได้ว่าเป็นดาว TikTok กันเลยทีเดียวนะครับยิ่งในช่วงของ State Quarantine หรือ Quarantine แบบนี้หลายคนกักตัวกันนะฮะในสถานกักตัวก็เรียกได้ว่าเข้าแอปพลิเคชัน TikTok ฆ่าเวลากันมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งคดีความครับที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นล่าสุดครับฆ่านิติกรสาวนะครับแล้วก็รวมไปถึงฆ่าปาดคอนะครับดาว TikTok ที่อินโดนีเซียนะฮะถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างในการเล่นแอปพลิเคชัน TikTok ที่เกิดโทษมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะไปไขปมเรื่องราวเหล่านี้กันนะฮะว่าคดีความที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องและเป็นมาอย่างไรกับ TikTokและ TikTok มันให้โทษจริงหรือเปล่าและรวมถึงเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักแอปพลิเคชัน TikTok มากยิ่งขึ้นด้วยครับTikTok คืออะไร TikTok หรือโตยินในประเทศจีนเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในสังกัดของ ByteDanceที่เริ่มให้บริการเมื่อวันที่29กันยายนในปี2559โดยมีจุดเด่นคือการสร้างและแชร์วิดีโอสั้นๆกับเพื่อนบนโลกออนไลน์โดยในตัวของแอปพลิเคชันจะมีเอฟเฟคต่างๆทั้งภาพและเสียงให้ทางผู้ใช้ได้สนุกไปกับการแต่งวิดีโอของตัวเองตามที่ต้องการดังนั้นผู้ใช้ TikTok ส่วนมากจึงเน้นเข้ามาเพื่อรับชมความบันเทิงมากกว่าสาระแต่ก็มีวิดีโอของผู้ใช้บางกลุ่มที่ให้สาระเช่นเดียวกันซึ่งในปัจจุบันจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและต่างประเทศทำให้เจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ที่ชื่อว่า TikTok ได้ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักและเล่น TikTok หรือจะสรุปได้ว่า TikTok นั้นเป็นโซเชียลมีเดียใหม่ที่กำลังมาแรงในช่วงปีที่ผ่านมาและเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงการตลาดได้อย่างแมสมากๆและอย่างมีประสิทธิภาพมากอีกด้วยจึงเป็นโอกาสดีที่หลายๆท่านนั้นจะได้ลองเข้าไปใช้งานรวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมของการใช้งานในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า TikTok ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้กับการโปรโมทแคมเปญหรือการตลาดประเภทอื่นๆได้ต่อไปในอนาคตและเช่นเดียวกันเมื่อมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลมีเดียการใช้งานที่ขาดวุฒิภาวะของเด็กๆหลายๆกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงการ
รวมไปถึงเป็นแหล่งรวมกลุ่มของมิจฉาชีพที่อาศัยช่องทางจาก TikTok ที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆแต่กลับกลายเป็นคดีความที่ใหญ่โตจนนำมาสู่การพรากชีวิตของเหยื่อซึ่งเราจะเรียกเหยื่อเหล่านี้ว่าเหยื่ออาชญากรรม TikTokสลดขึ้นครับคุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนิติกรศาลจังหวัดซึ่งตำรวจเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายแต่ว่าเป็นการจัดฉากฆ่านะคะแต่เหตุการณ์การตายของน้องมันมีพิรุธเยอะมากจากกรณีของนางสาวอ่อนอุมาหรือติ๋มสกุณาอายุ34ปีเจ้าหน้าที่นิติกรศาลจังหวัดเวียงสะถูกคนร้ายฆ่าปาดคออยู่ภายในห้องพักที่ตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะแล้วจัดฉากทำให้ดูเหมือนว่าเป็นการฆ่าตัวตายต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้คือนายวันชัยหรือไข่นานหมัดหมีนอายุ30ปีเป็นหนุ่มช่างซ่อมประจำอู่ซ่อมสีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในสภาพเนื้อตัวมีบาดแผลคล้ายกับถูกเล็บข่วนต้องสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงก่อนจะรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ลงมือฆ่านางสาวอ่อนอุมาสาเหตุเพราะว่าแค้นที่ถูกบอกเลิกโดยผู้ต้องหาให้การว่ารู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TikTok จนก่อนที่จะคบกันมาได้ระยะหนึ่งจนกระทั่ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ตายได้บอกเลิกและตัดขาดความสัมพันธ์จึงได้ตัดสินใจก่อเหตุซึ่งเหตุจูงใจที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นเหตุจูงใจจากความหึงหวงผู้ตายโดยผู้ตายนั้นมีความมีหน้ามีตาทางสังคมและเป็นที่ชื่นชอบในโลกออนไลน์เขาบอกว่าเขาคบหาดูใจกับผู้เสียชีวิตแล้วผู้เสียชีวิตตีตัวออกห่างติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้อะไรไม่ได้เลยโมโหฆ่าเขาตายและอำพรางให้ดูเป็นเหมือนว่าเขาฆ่าตัวตายนะคะในที่เกิดเหตุมีซองใส่ปืนพกสั้นซิกซาวเวอร์รุ่น P365 ตกอยู่ในห้องนอนแต่ไม่เจอปืนนะคะมือถือ iPhone 6แล้วก็นาฬิกา Apple Watch ของผู้ตายก็หายไปด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปตรวจสอบด้วยตัวเองไม่พบตัวอาวุธปืนแต่เจอซองYa, selamat siang. Memang benar, jadi pihak kepolisian dari Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditemukan sosok mayat di sebuah kamar di daerah Batang Kali Banjar dan Pasar Selatan. Ya, setelah kita lakukan pengecekan. เมื่อวันที่18มกราคมปี2564ที่ผ่านมาเว็บไซต์ voi.id และ indozone.idมีการรายงานเหตุฆาตกรรมที่อยู่ในความสนใจของสังคมอินโดนีเซียเมื่อหญิงสาวหน้าตาดีรายหนึ่งนั้นถูกพบเป็นศพในสภาพเปลือยกายและเสียชีวิตจมกองเลือดภายในห้องพักที่โฮมสเตย์ในเมืองเดนปาซาจังหวัดบาหลีโดยจากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายคือเดวีฟาริกาเลสทาริวัย23ปีซึ่งเธอนั้นเป็นดาว TikTok ที่มีคนติดตามแอคเคาท์ของเธอมากกว่าแสนคนด้วยกันสิ่งที่น่าตกใจก็คือในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเสียชีวิตเธอเพิ่งจะโพสต์คลิปเต้นลงแอปพลิเคชัน TikTok แล้วมันกลายเป็นคลิปที่ถ่ายจากห้องที่เกิดเหตุซึ่งบนโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์ต่อคลิปดังกล่าวไปอย่างแพร่หลายแม้คลิปดังกล่าวในตอนนี้จะหายไปจากแอคเคาท์ของเธอแล้วก็ตามYa, saat ini sudah ada sekitar 45 saksi yang dimintai. Secara kasat mata, luka yang paling parah di bagian tubuh mana? Nanti menunggu ya, menunggu hasil pemeriksaan kedokteran forensik nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Ada barang yang hilang? Masih dalam proses penyelidikan. Tunggu habis penemuannya belum? Penemuannya itu berasal dari informasi warga bahwa ada sosok kamar di kamar ditemukan korban dalam kondisi ada darah.และนี่คือ2คดีความครับที่เรียกได้ว่าเขย่าแล้วก็สั่นขวัญแขวนนะครับในทางด้านของผู้ใช้โซเชียลมีเดีย TikTok เลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าการรู้จักกันระหว่างเหยื่อนะฮะแล้วก็ฆาตกรนะครับที่ใช้แอปพลิเคชัน TikTok ในการเข้าไปทำความรู้จักนะฮะกับเหยื่อจนเป็นเหตุจูงใจในเรื่องของแรงหึงหวงนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสาวจากอินโดนีเซียแล้วก็สาวนิติกรนะครับที่เจอจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นั่นก็เพราะว่าเป็นดาวติ๊กต็อกกันทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับเหตุจูงใจก็มาจากความหึงหวงนั่นเองและแบบนี้การเล่นแอปพลิเคชันติ๊กต็อกมันจริงดีหรือเปล่าอย่างไรครับเพราะว่าอีกหนึ่งคดีความที่เกิดขึ้นมีคนหลอกนะครับว่าจะมีการกดไลค์และกดแชร์นะครับเป็นการกดหัวใจให้กับคลิปในติ๊กต็อกเขาบอกว่ากด1ดวงเนี่ยได้เงินไปถึง7บาทเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าไม่ได้กด1ดวงสิฮะเพราะว่าการกดหัวใจในติ๊กต็อกเนี่ยต้องมีการทำถึง70ดวงต่อวันเลยทีเดียวแต่กดหัวใจแล้วได้เงินอย่างเดียวไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามีการเสียค่าสมัครสมาชิกในการเป็นเมมเบอร์เพื่อที่จะมีเงินเข้าในบัญชีด้วยปรากฏว่าครับมีผู้ที่ร้องทุกข์นะฮะเข้าไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมากมายเลยทีเดียวครับว่าTikTok008.com เนี่ยลงทะเบียนไปแล้วเข้าไปกดหัวใจให้ก็แล้วจ่ายเงินค่าสมัครไปแล้วไม่มีเงินโอนคืนกลับมาครับเรื่องนี้สูญหายไปกว่า40ล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวคดีความเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามครับผู้เสียหายรวมตัวร้อง DSI ถูกเว็บไซต์ TikTok 008หลอกเสียเงินสมัครสมาชิกก่อนที่จะทำหน้าที่กดหัวใจให้กับแอป TikTok โดยอ้างว่าได้ค่าตอบแทนดวงละ8บาทสุดท้ายเจอเบี้ยวเสียหายกว่า40ล้านโดยกลุ่มผู้เสียหายกว่า40รายได้มีการเข้ามาร้องเรียนที่ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้รับเป็นคดีพิเศษและก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินของเว็บไซต์www.tiktok008.com ที่เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าไปทำหน้าที่กดหัวใจให้กับผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน TikTok แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กล่าวอ้างโดยมีร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษออกมารับเรื่องร้องราวทุกครั้งนี้โดยนางสาวเอหนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่าเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นมีการประกาศรับสมัครผู้ที่ต้องการร่วมงานโดยต้องเสียค่าสมัครสมาชิกตามระดับชั้นมีทั้งหมด6ระดับด้วยกันเริ่มตั้งแต่399บาทไปจนถึง 91,999 บาทในเมื่อสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าที่ในคอยกดหัวใจผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า TikTok ให้ได้70หัวใจต่อวันได้รับค่าตอบแทนหัวใจดวงละ8บาทเท่ากับว่าจะได้เงินค่าตอบแทนวันละ560บาทหรือเดือนละ 16,800 บาทโดยตนนั้นสมัครสมาชิกในระดับที่3เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเสียเงินค่าสมัครไปถึง 12,999 บาทและเมื่อผู้เสียหายรายนี้ทำไปได้ 1-2 วันลองเบิกเงินรายได้แต่ก็ไม่สามารถถอนออกมาได้จึงได้มีการสอบถามไปทางเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ก็แจ้งมาว่าระบบมีปัญหาเพราะมีคนใช้บริการจำนวนมากจนกระทั่งวันที่22ตุลาคมในปีที่ผ่านมาตรวจสอบไปก็พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นถูกปิดตัวหายไปและตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียหายลักษณะเดียวกันหลายรายจึงรวมกลุ่มกันมาร้องที่ DSI โดยมูลค่าความเสียหายมีมากถึง40กว่าล้านบาทด้วยกันแลกกับเงินอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แต่มันมีข้อก็คือว่าถ้าเราอยากจะแลกกับงานที่ทำได้เยอะขึ้นแต่ละวันนะคะเราจะต้องสมัครสมาชิกของเขาซึ่งก็มีหลายเลเวลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วอย่างที่ของเราสมัครสมาชิกเข้าไปนี่อยู่ที่เลเวลไหนก็มีประมาณ4บัญชีค่ะ4บัญชีเป็นบัญชีอยู่ที่เลเวลครั้งแรกอะค่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างที่พี่สาวพูดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสมัครเลเวล2ไปก่อนเลเวล2ก็อยู่ที่ประมาณ 3,999 บาทตัวนี้รับได้95งานต่อ1วันทีแรกเราทำได้วันแรกมันก็มีวันนึงเนี่ยเราก็ลองเปิดเงินมันก็ได้เงินกลับมาเลยเราก็เลยแล้วเหมือนวันนั้นน่ะมันจะเริ่มเป็นวันที่เขาเริ่มมีลดราคาสำหรับการที่สมัครเลเวลไปอะไรเงี้ยเราก็เลยก็เห็นราคามันก็พอสีจับต้องได้เราก็เลยสมัครมาอีก2เลเวลก็คือเลเวล4ที่ 24,999 บาทก็เลยสมัครมี2เลเวลแล้วทีเนี้ยค่ะไม่ได้อีก2วันมันก็ยังมีลดราคาอยู่ก็เลยสมัครไปอีกเลเวลนึงก็คือเลเวล5ค่ะประมาณ 10,000 กว่าบาท
แล้วก็ได้รับเข้ามาเป็นคดีความพิเศษนะฮะโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นั่นเองนะครับซึ่งมีผู้ที่เข้ามาร้องทุกข์นะครับอย่างที่คดีความที่ผมได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้กว่า40ล้านบาทเลยทีเดียวก็ต้องรอติดตามนะฮะว่าจะจับตัวผู้กระทำความผิดนั้นมาได้มั้ยนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราได้รวมคดีความที่เกิดขึ้นจาก TikTok ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะครับแต่เรื่องราวดีๆก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่าถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ดีนะฮะอย่างหนึ่งเรื่องราวนี้ไปกันที่สหรัฐอเมริกานะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งครับเขาบอกว่าใช้โซเชียลมีเดียอย่าง TikTok เนี่ยให้เกิดประโยชน์ครับหลังจากที่เธอนั้นได้มีการติดตามเรื่องราวในการสูญหายของพี่สาวของเธอมากกว่าหลายสิบปีด้วยกันนะครับปรากฏว่านำคลิปวิดีโอเนี่ยไปโพสต์ลงในYouTube กันแล้ว Facebook กันแล้วหรือว่า Instagram กันแล้วนะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆไม่เกิดผลสำเร็จเธอจึงคิดว่าเอ๊ะแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยที่มีกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นเด็กส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เคยเจอเรื่องราวที่เธอได้มีการโพสต์ออกไปก่อนหน้านี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเธอก็ได้มีการสร้างบัญชีขึ้นมาครับแล้วก็โพสต์คลิปวิดีโอตัวนี้ในการติดตามเรื่องราวของพี่สาวของเธอที่มีการหายตัวไปนะครับปรากฏว่ามีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจนไปถึงการจับตัวผู้ร้ายด้วยครับHey guys, I don't know if you've heard, I got a call about an hour ago now, maybe less than that. My father's been arrested for Alyssa's murder. And I just stopped crying and I'm trying not to cry again. And I just wanted to say thank you because I couldn't have done this without each and every one of you, without you guys caring so much and sharing her story and just making this a priority for the media. So I love you. I don't have many other details and I will let you know as soon as I do, but I love you and thank you. ซาร่าอัธดีหญิงสาวจากฟินิกซ์ที่รัฐแอริโซนาที่อเมริกาได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอลงใน TikTok เพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับอลิซ่าพี่สาวของเธอซึ่งหายตัวไปตั้งแต่ปี2544โดยเธอนั้นเขียนชื่อหัวข้อว่าหยุดเลื่อนหนีไปฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณซึ่งใช้เวลาไม่กี่ถึงนาทีเท่านั้นโดยในคลิปวิดีโอสั้นๆความยาว1นาทีนี้ซาร่าได้มีการอธิบายถึงเรื่องราวของที่เกิดขึ้นซึ่งเธอก็ได้รับความสนใจจากโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากโดยก่อนหน้านี้ซาร่าบอกว่าเคยโพสต์เรื่องราวของพี่สาวของเธอผ่าน Facebook แล้วก็ Instagram มาแล้วรวมไปถึงช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆแต่ก็ไม่เป็นผลและไม่ได้รับความสนใจเธอจึงลองตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน TikTok ที่มีกลุ่มผู้ใช้อายุที่มีอายุน้อยและไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับคดีความนี้มาก่อนซึ่งผลปรากฏว่าคลิป TikTok คลิปนี้กลายเป็นไวรัลทันทีมีต้นฉบับคนดูถึง 1.5 ล้านครั้งและการกดเข้ามากดไลค์ถึง 250,000 ครั้งหลังจากนั้นซาร่าก็ได้โพสต์วิดีโอเพิ่มเติมใน TikTok เกี่ยวกับการหายตัวไปของพี่สาวของเธอซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อให้มากขึ้นซาร่าเริ่มเล่าว่าเธอนั้นให้มีผู้ติดตามฟังในคลิปต่อมาว่าพี่สาวของเธอนั้นหายตัวไปได้อย่างไรและมีความลึกลับมากแค่ไหนเริ่มตั้งแต่ปี2544ทำไมตำรวจจึงไม่ได้สอบสวนคดีนี้ต่อโดยตำรวจก็ลงความเห็นว่าพี่สาวของเธอนั้นหนีออกจากบ้านแต่ว่าในปี2551มีหลักฐานชิ้นใหม่ปรากฏขึ้นแล้วก็ได้มีพยานให้เบาะแสว่าแท้ที่จริงแล้วนายไมเคิลเทอร์นี่พ่อแท้ๆของเธอนั้นเป็นคนฆ่าพี่สาวของเธอแต่เขายังไม่ถูกจับดำเนินคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมแต่อย่างใดซาร่าจึงเกิดแนวความคิดว่าจะทำอย่างไรคดีนี้จึงถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคดีจะต้องได้รับความสนใจจากสื่อเธอจึงยอมใช้พยายามทุกช่องทางและที่ช่องทางที่เธอใช้ผลมากที่สุดนั่นคือแอปพลิเคชัน TikTokเพื่ออธิบายเรื่องราวของเธอซาร่าก็ได้มีการโพสต์ลง TikTok เมื่อวันที่19สิงหาคมเมื่อปี2563ต่อมาคดีความได้รับการรื้อฟื้นและได้รับความสนใจจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากโดยสำนักงานอัยการของมาริโคปาเคาน์ตี้ได้ตั้งข้อหานายไมเคิลเทอร์นี่วัย72ปีพ่อของเธอเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมนางสาวอลิซาเทอร์นี่และจะถูกดำเนินคดีต่อไปซึ่งเรื่องราวนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพลังของโซเชียลมีเดียและเธอมั่นใจว่าเรื่องราวของเธอนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนได้ใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีประโยชน์ต่อไปซึ่งปัจจุบันซาร่ามียอดผู้ติดตามใน TikTok มากถึง1ล้านคนด้วยกัน19 years ago, Alyssa Turney vanished in Phoenix, Arizona. She was 17 years old. It was the last day of her junior year of high schoolAnd no one really ever saw her again. Alyssa was 17, her sister Sarah was 12.
At the time, police classified Alyssa as a runaway. They found a note saying she was going to stay with her aunt in California. But Alyssa never made it there, and money in her bank account stayed untouched. Then in 2008, detectives started zeroing in on their dad, Michael, as a potential suspect. He won't give over any video footage from the day Alyssa left. He literally made Alyssa sign a contract saying that she was never sexually abused, that she was never physically abused. Police searched his home and found 26 pipe bombs and a manifesto called The Diary of a Madman. He was sentenced to 10 years in prison. และนี่ก็เป็นคดีความนะครับที่ทางรายการไขปมผ่านเลนได้มีการไขปมเรื่องราวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางเรื่องก็ถือว่ามีระยะเวลาในคดีความที่อาจจะหมดอายุความไปแล้วอย่างเนิ่นนานเรื่องราวดีๆครับเรียกได้ว่าแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยก็ถือว่าสามารถจับตัวคนร้ายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจนทำให้ประสบผลสำเร็จนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่คนร้ายที่ไหนนะฮะเป็นพ่อของเธอนั่นเองนะครับที่ได้มีการฆาตกรรมพี่สาวของเธอไปนะครับในช่วงของหลายสิบปีที่ผ่านมานะฮะซึ่งแน่นอนครับในการใช้โซเชียลมีเดียในช่วงของโควิด19แบบนี้บางคนบอกอยู่ในสเตทควอรันทีนหรือบางคนกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็อย่าลืมครับใช้โซเชียลมีเดียนะครับให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีและไม่ดีเนี่ยอยู่ที่มือคุณนะครับคุณสไลด์หรือคุณคลิกอะไรเข้าไปนะฮะหรือแชร์ต่อในข้อมูลอะไรอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์ก็มีมากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างการให้ความรู้ต่างๆก็แอปพลิเคชัน TikTok นะฮะก็จะมีคอนเทนต์ดีๆนะครับอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับส่วนทิ้งท้ายกันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามเรื่องราวของแพลตฟอร์มนะครับที่ทางผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยก็ได้มีการกำหนดข้อกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเราเจออย่างที่บอกกันนะฮะว่าอาจจะเป็นสาวเต้นหรืออาจจะเป็นสาวคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าอะไรที่มันดูล่อลวงทางเพศจนมากเกินไปเนี่ยจริงๆคุณสามารถกดเป็นการร้องเรียนหรือกดสแปมได้เลยนะครับเพื่อประโยชน์ที่ดีด้วยอย่าเพิ่งไปแชร์ต่อนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีเราแชร์แต่เรื่องราวดีๆเอาไว้ละกันนะครับส่วนแพลตฟอร์มและข้อกำหนดจะเป็นอย่างไรนะครับในท้ายรายการนี้เราจะให้คุณได้ไปติดตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับรายการไขปมผ่านเลนได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าเราจะไปไขปมเรื่องราวอะไรแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ใดนั้นกลับมาติดตามได้ใหม่ครับทางช่องโพลิทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงเวลาบ่าย 2:30 ถึง 3:00 นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe นะครับติดตามกันทางแฟนเพจของไขปมผ่านเลนนะครับแล้วก็รวมไปถึง YouTube ครับค้นหาคำว่าไขปมผ่านเลนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ TikTok มีภารกิจในการสร้างแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คนทั่วโลกโดยทางแอปพลิเคชัน TikTokได้มีการค้นพบโลกรอบตัวเราในการติดต่อกับผู้คนจากทั่วโลกและมุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนผู้คนในชุมชนของเราไปพร้อมๆกับการเติบโตในแนวทางปฏิบัติการสำหรับชุมชนซึ่งเป็นบรรทัดฐานเรื่องของจริยธรรมรวมไปถึงจรรยาบรรณทั่วไปสำหรับชาว TikTok โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความหลากหลายรวมไปถึงการรวบรวมทุกกลุ่มเราสนับสนุนให้ผู้ใช้งานอย่างเชิงสร้างสรรค์และเชิดชูความเป็นตัวของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสนับสนุนให้ผู้คนนั้นเข้ามาชมที่มีส่วนร่วมกับสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจเท่านั้นและเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจะช่วยให้ทุกคนนั้นแสดงออกได้อย่างเปิดเผยทั้งนี้เราให้ความสำคัญกับความเป็นชุมชนในระดับโลกของชุมชนของเราซึ่งเราพยายามจะคำนึงถึงค่านิยมทางวัฒนธรรมต่างๆในแต่ละท้องถิ่นรวมไปถึงเราได้มีการเข้าไปดำเนินการในการมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการเอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์กันอย่างจริงใจโดยอนุญาตเฉพาะเนื้อหาที่มีความแท้จริงเท่านั้นบนแอปพลิเคชัน TikTok โดยทางแอปพลิเคชัน TikTok เรามีเครื่องมือเพื่อในการรายงานเนื้อหาที่ชื่อว่าเป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติของชุมชนของเราโดยเราจะมีการลบทุกเนื้อหารวมถึงวิดีโอเสียงบันทึกและการสตรีมแบบถ่ายทอดสดรูปภาพความคิดเห็นและข้อความที่ละเมิดแนวทางการปฏิบัติสำหรับชุมชนของเราโดยผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินของเราและสามารถอุทธรณ์ได้หากเชื่อว่าไม่ได้มีการละเมิดแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนที่เกิดขึ้นจริงโดยเราจะมีการระงับหรือว่าแบนบัญชีทันทีหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการละเมิดในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่รุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำๆจนนำไปสู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มนี้ซึ่งทางแอปพลิเคชัน TikTok เราตระหนักดีว่าเนื้อหาบางส่วนโดยปกติจะถูกลบออกตามแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนของเราอาจเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนดังนั้น
เราอาจจะอนุญาตให้มีข้อยกเว้นในบางกรณีเช่นเนื้อหาทางด้านการศึกษาสารคดีวิทยาศาสตร์หรือศิลปะเนื้อหาล้อเลียนเศษสีเนื้อหาในฉากสมมุติการโต้ตอบหักล้างเหตุผลกันและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนที่มีคุณค่าเชิงข่าวหรือเอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญทางสังคมต่างๆโดยทางแอปพลิเคชัน TikTok เราได้มีการปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนของเราเป็นครั้งคราวเพื่อพัฒนาควบคู่ไปกับพฤติกรรมและความเสี่ยงใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นนี่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่จะทำให้ TikTok เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับความคิดสร้างสรรค์และความสุขซึ่งเนื้อหาที่เราได้มีการแบนและไม่มีการอนุญาตให้มีการเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุดมการณ์สุดโต่งที่รุนแรงการข่มขู่หรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการโพสต์อัพคลิปอัพโหลดไลฟ์สดหรือสตรีมมิ่งหรือแชร์ต่างๆบุคคลและองค์กรอันตรายไม่ว่าจะเป็นองค์กรก่อการร้ายการสร้างความเกลียดชังอย่างเป็นระบบองค์กรอาชญากรรมพฤติกรรมแสดงความเกลียดชังในการโจมตีบนพื้นฐานคุณลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางเชื้อชาติชาติพันธุ์ชาติกำเนิดศาสนาชั้นวรรณะรสนิยมทางเพศเพศสภาพเอกลักษณ์ทางเพศโรคร้ายแรงความทุพพลภาพสถานะทางการเมืองคำส่อเสียดไม่ว่าจะเป็นคำส่อเสียดคำดูแคลนซึ่งมีเจตนาเหยียดหยามหรือดูหมิ่นเชื้อชาติต่างๆที่ได้มีการปรากฏเอาไว้ข้างต้นอุดมการณ์การแสดงความเกลียดชังไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ที่แสดงอย่างชัดเจนถึงความเป็นศัตรูต่อผู้คนการกระทำที่ผิดกฎหมายและสินค้าควบคุมโดยดำเนินการในเรื่องของการตลาดจนไปถึงการส่งเสริมการขายรวมไปถึงการโฆษณาที่เราห้ามไม่ให้มีการแลกเปลี่ยนค้าขายโฆษณาและใช้สินค้าในการควบคุมบางอย่างอาชญากรรมครอบคลุมถึงการกระทำหลากหลายซึ่งมีโทษตามกฎหมายรวมถึงการโจรกรรมและการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นอาวุธเราไม่อนุญาตให้มีการปรากฏภาพการส่งเสริมการค้าอาวุธอาวุธยุทโธปกรณ์อาวุธยุทธภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมของอาวุธปืนยาเสพติดสารควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบโดยเราไม่อนุญาตให้มีการปรากฏภาพการส่งเสริมหรือการค้าขายยาเสพติดหรือสารควบคุมอื่นๆนอกจากนี้เราไม่อนุญาตให้มีการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์บนแพลตฟอร์มของเราการฉ้อโกงและการหลอกลวงเราไม่อนุญาตให้ผู้ใดแสวงหาผลประโยชน์จากแพลตฟอร์มของเราเพื่อฉกฉวยโอกาสจากความเชื่อถือของผู้ใช้และก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินหรือต่อตัวบุคคลโดยเราจะลบเนื้อหาที่หลอกลวงผู้คนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวที่ผิดกฎหมายการพนันความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เนื้อหาที่มีความรุนแรงและโจ่งแจ้งการฆ่าตัวตายการทำร้ายตัวเองและพฤติกรรมที่ก่อเกิดการอันตรายการคุกคามและข่มเหงรังแกไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ดูถูกเหยียดหยามการคุกคามทางเพศการข่มขู่การแฮกหรือว่าการคุกคามความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ที่เรียกว่าด็อกซิ่งและการแบล็กเมย์การเปลือยกายและพฤติกรรมทางเพศในแบบฉบับของผู้ใหญ่โดยการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศการเปลือยกายหรือพฤติกรรมทางเพศที่มีให้ผู้ใหญ่เกี่ยวข้องรวมไปถึงความปลอดภัยของเยาวชนซึ่งเรามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของเยาวชนบนแพลตฟอร์มของเราและเราไม่ยินยอมให้มีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการทารุณกรรมการทำร้ายการทำให้ตกอยู่ในอันตรายหรือการแสวงหาผลประโยชน์จากเยาวชนบน TikTok โดยเนื้อหาใดๆ